อไปเรามาเตรียมในส่วนผสมของแป้งขนมโตเกียวกันนะครับผมก็จะร่อนแป้งอเนกประสงค์ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ผงฟูลงไปนะครับตามด้วยเบกกิ้งโซดาครับน้ำตาลทรายเกลือเมื่อคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมสดจืดลงไปครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปคนทุกอย่างเข้ากันเลยครับผมก็ใส่วานิลาลงไปครับคนให้เข้ากันเลยตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของเครื่องกันต่อไปเราจะมารวนหมูกันนะครับผมก็ใส่น้ำสะอาดลงไปจากนั้นนะครับก็ใส่หมูสับลงไปครับเราจะรวนจนสุกเลยนะครับเดี๋ยวผมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับตอนนี้รวนเสร็จแล้วนะครับปิดเตาเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมทำขนมโตเกียวกันนะครับครับสำหรับขนมโตเกียวของเรานะครับสูตรนี้เป็นสูตรโฮมเมดนะครับก็คือทำกินที่บ้านแต่สูตรนี้ทำขายได้นะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดนำสูตรนี้ไปทำขายต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ดีครับหลังจากที่ดูวิธีการทำขนมโตเกียวโฮมเมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับเผื่อใครสนใจที่จะนำไปทำขายนะครับสำหรับการคำนวณต้นทุนนะครับผมจะแยกเป็นตารางเลยนะตารางแรกจะเป็นในส่วนของแป้งขนมโตเกียวนะครับตารางที่2จะเป็นโตเกียวหมูสับไข่นกกระทาตารางที่3จะเป็นโตเกียวไส้กรอกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโตเกียวปูอัดนะครับในส่วนของแป้งขนมโตเกียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งอเนกประสงค์นมสดจืดผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ไข่ไก่นะครับหลังจากที่ผสมมาแล้วเนี่ยผมจะตักประมาณชิ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-15 กรัมนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้ประมาณ40ชิ้นนะครับใช้เงินไปประมาณ 18 บาท 38 สตางค์ทีนี้เราจะเอาตัวเลขนี้นะครับไปคำนวณต้นทุนของขนมโตเกียวหมูสับไข่นกกระทานะครับในส่วนของไข่นกกระทาเนี่ยผมซื้อจากตลาดเนี่ยร้อยละร้อยนะครับก็ตกฟองละบาทนะครับเดี๋ยวผมคำนวณคร่าวๆเป็นแบบ10ชิ้นละกันนะเพราะว่าถ้าเกิดคำนวณชิ้นเดียวเนี่ยตัวเลขมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นซอสปรุงรสหรือว่าพริกไทยเนี่ยเราใส่น้อยมากชั่งน้ำหนักไม่ได้คำนวณมาแล้วนะครับเฉลี่ยเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่2บาท42สตางค์เพราะนั้นขนมโตเกียวเวลาขายนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่4บาท84สตางค์ขายชิ้นละ5บาทนะครับขายได้อยู่ต่อไปเป็นโตเกียวไส้กรอกนะครับต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ2บาท45สตางค์ขาย5บาทเหมือนกันนะครับโตเกียวปูอัดนะครับต้นทุนค่อนข้างต่ำนะก็อยู่ที่1บาท62สตางค์ขาย5บาทเหมือนกันครับใช้วิธีการเฉลี่ยเอานะครับสำหรับเมนูนี้นะครับขนมโตเกียวโฮมเมดเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับสูตรแป้งสูตรนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในนะเราละเลงแป้งหนาหน่อยนะครับเวลาที่แป้งสุกเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็จะได้แป้งที่มีความนุ่มความหวานกำลังดีครับก็สามารถเพิ่มมายองเนสได้ตามความชอบลองนำกลับไปทำดูนะครับ